รงพยาบาลลำปางเฮ้โรงพยาบาลลำปางเฮ้เซฟตี้ yeah. เซฟตี้ yeah.สวัสดีครับขณะนี้ที่ลุงแดงอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับวันนี้บุคลากรของโรงพยาบาลลำปางสนองนโยบาย 2P Safety ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องการจัดการสารเคมีในโรงพยาบาลลำปางวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถของจังหวัดลำปางเราและทีมงานของพวกเราก็ได้ไปสำรวจพื้นที่กันอย่างเต็มที่และก็มาสรุปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนลำปางที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางมีความมั่นใจว่าบุคลากรของเราและผู้ป่วยญาติจะต้องปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลลำปางเราไปฟังจากวิทยากรและคุณหมอผู้รับผิดชอบงานด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยของเรากันนะครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกวินทาคันธรสค่ะแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์โรงพยาบาลลำปางก็ในโรงพยาบาลนะคะก็เป็นอีกสถานที่นึงเนาะที่มีสารเคมีเยอะค่ะวันนี้ก็เลยจัดเป็นโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการการจัดเก็บรวมถึงการป้องกันต่อสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลค่ะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางค่ะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของเรานะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานค่ะและเมื่อมีความปลอดภัยในการทำงานก็จะลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสต่อสารเคมีแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสารเคมีมากขึ้นค่ะชื่อนงรักษ์สายพินชัยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยเคมีบำบัดค่ะที่หลังจากได้ความรู้จากอาจารย์ที่มาสำรวจพื้นที่ในโรงพยาบาลในเรื่องของสารเคมีอันตรายนะคะทำให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะและก็มีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการป้องกันสารเคมีทำให้เราได้มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยตลอดจนถึงผู้รับบริการนะรวมถึงคนไข้ก็มีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้นค่ะครับสวัสดีครับผมการพีและเกียรติจอนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องของการที่ให้มาถ่ายทอดองความรู้เรื่องสารเคมีอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับของโรงพยาบาลสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนของจังหวัดลำปางเองว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลลำปางได้มีการให้ความสำคัญในการดูแลระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในโรงพยาบาลผมก็มั่นใจนะครับระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลเองการจัดการสารเคมีเนี่ยเป็นส่วนของที่เราจัดทำเพื่อให้กับทางเจ้าที่ให้ดูแลสุขภาพของเจ้าที่เองเพื่อไปตอบสนองกับการดูแลสุขภาพของประชาชนของชาวลำปางซึ่งผมก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณนะครับโรงพยาบาลลำปางเฮ้โรงพยาบาลลำปางเฮ้